ครับเบนโซไซเคิลครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาของรถกลายคันนี้นะครับรถกลาย110ปีคันนี้เข้ามารับการเซอร์วิสคือเปลี่ยนยางดันลอปโลโก้ฮาร์เลย์นะครับหน้าหลังแล้วก็พร้อมกับการเช็คระยะบวกกับอาการอย่างหนึ่งคือมีเสียงท่อดังนะครับป้องป้องป้องจากการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าเราเจอสาเหตุนะครับสาเหตุของการที่ท่อเสียงดังก็คือว่าน็อต2ตัวนี้คลายน็อตยึดหูท่อนะครับคลายทำให้มันสั่นทั้งระบบเลยด้านนี้ก็คลายนะครับแต่ด้านนี้เป็นของสูบหน้าซึ่งไปอยู่ฝั่งซ้ายท่อที่เกิดปัญหาคือท่อนี้ครับท่อนี้จะเกิดรอยแตกนะครับรอยแตกขาดนะครับเราก็แก้ปัญหาด้วยการให้มันขาดจากกันเลยแล้วก็ไปกลึงปอกนะครับสวมในสวมอัดในแล้วก็เชื่อมรอบพร้อมกับสปอร์ตจุดนะครับให้ปลอกไม่ดิ้นนะครับการแก้ปัญหาอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับในสภาวะที่ถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่หัวถึงท้ายเลยเพราะว่าคอหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าของเบิกศูนย์เนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับของมือสองก็เป็นแล้วแต่จังหวะบางทีหาได้ง่ายบางทีก็หาไม่ได้ซึ่งแก้ปัญหาอย่างนี้จบเร็วนะครับแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาวกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถึงการแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับท่อรั่วท่อแตกพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ